ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะพบกันวันนี้นะคะพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2565ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีขานอยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องคุณปูบุญมาสีมาและทีมงานค่ะสวัสดีครับคุณชัยศิลป์ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะครับมาพบกับข่าวยามเช้ากันอีกแล้ววันนี้นะครับวันนี้วันที่4สิงหาคมพฤหัสบดีนะขึ้น7ค่ำเดือน9ปีขานวันนี้ต้องตามกันด้วยสบค.จะมีการแถลงช่วงเวลากี่โมงนั้นเดี๋ยวรอกันอีกทีนึงนะครับช่วงเวลาประมาณก็เวลาเดิมๆแหละเที่ยงหรืออะไรประมาณนี้นะฮะเราติดตามว่าวันนี้สบค.มีอะไรน่าสนใจมาแถลงให้ฟังกันแล้วก็อีกทีจะแถลงก็ประมาณนู่นเลยไปวันวันนะ10กว่านะ19ใช่19อีกทีนึงคือเป็นการประชุมใหญ่สบควันที่19สิงหาคม2565ครับนี่คือเรื่องของโควิด19แต่เรื่องของโควิด19อย่างที่บอกแล้วตอนนี้เนี่ยภาครัฐเองเนี่ยเขาก็ต้องการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจให้มันเดินหน้าต่อไปด้วยเรื่องของโควิด19ตอนนี้ก็ถือว่าหลายคนมีอะไรวัคซีนฉีดกันไปก็เยอะแยะมากมายนะครับก็พยายามนะฮะก็เข้าสู่โรคประจำถิ่นในอนาคตแต่ตอนนี้ยังนะต้องรอเวลากันอีกแต่เรื่องที่จะต้องระวังเขาเรียกว่าใช้คำสุภาษิตไทยคือความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกนั่นก็คือเรื่องของฝีดาษวานอนใช่พบรายที่3ที่จังหวัดภูเก็ตอีกแล้วรายที่3อีกแล้วนะฮะหมอก็ยังย้ำว่ามันไม่ได้ติดต่อง่ายแต่มันไม่ได้ติดต่อง่ายส่วนใหญ่ก็คือจะติดต่อที่ผ่านมาจะเป็นทางเพศสัมพันธ์มากกว่านะฮะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะมันก็ไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆนะครับเอ้ายังไงก็ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยอธิบดีกรมหลายท่านนะฮะได้ออกมาระบุนะฮะบางท่านบอกว่าประชาชนไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะครับเดี๋ยวจะแตกตื่นตระหนกกันนะครับมันไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆเหมือนโอ้ยหายใจกันเห็นหน้ากันแล้วติดเลยคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะใช่แต่ว่ายังไงก็ต้องระมัดระวังเรื่องโควิด19นี่เขาเรียกว่า universal prevention ยังอยู่การดูแลสวมแมสรักษาระยะห่างอะไรต่างยังอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าภาครัฐจะผ่อนคลายให้แล้วแต่ใจท่านนะฮะจะใส่หรือไม่ใส่สวมหน้ากากไม่สวมหน้ากากแต่ให้เป็นการปฏิบัติคือตอนนี้เนี่ยทุกคนนะครับต้องอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าอยากจะสุขภาพดีมันก็ต้องดูแลตัวเองหลักพุทธศาสนาแหละครับผลจะเกิดดีเหตุมันต้องดีก็คือเหตุอะไร universal prevention เมื่อคุณป้องกันอย่างดีมาตรการดูแลตนเองแบบรัดกุมล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่นะฮะเมื่อไปจับสัมผัสอะไรเดี๋ยวนี้ผมเป็นคนชอบแมวสัมผัสแมวจับแมวที่ไหนเห็นน่ารักล้างมือด้วยสบู่ทันทีอย่างน้อยถ้ายังไม่มีห้องน้ำแอลกอฮอล์ฉีดเลยหลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือสัมผัสอะไรต่างๆจุดสัมผัสทั้งหมดคุณพกกระบอกใหญ่เลยใช่ไหมกระบอกนี่ฮะพกกระบอกใหญ่เพื่อความมั่นใจคุณผู้ชมฮะเนี่ยมีสัมผัสอะไรปั๊บฉีดปุ๊บขึ้นรถมงรถเมล์นี่ใส่หน้ากากนะยิ่งถ้าเกิดในรถสาธารณะที่เป็นอากาศปิด BTS MRT ใต้ดินหรือรถปอของขสมกหรือเอกชนก็ตามแต่หรือในห้องออฟฟิศที่คนรวมกันเยอะๆผมจะใส่หน้ากาก2ชั้นทันทีเลย
เพื่อป้องกันอย่างดีที่สุดใช่แล้วนะคะน่าจะเหมือนกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายท่านที่ทำปฏิบัติแบบนี้นะคะจะได้ปลอดภัยห่างไกลทั้งโควิดแล้วก็ฝีดาษวานอนวันนี้คุณอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องโบ๊ทนะคะน้องฟิลฟิลเดชาธรชัยโสดาข้อมูลดีๆโดยน้องมิ้มสันพรปัญญาดีหลกค่ะวันนี้จะเห็นนะคะว่าอากาศก็แจ่มใสขึ้นนะคุณโป๊ค่ะไม่มีเตือนภัยอะไรออกมาอากาศตอนนี้ยังมีการเตือนกันอยู่ทางกอนชนะฮะกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยเขาได้ประกาศไปแล้วนะครับเรื่องของเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันที่2มาแล้วให้ระวังวันนี้วันที่4ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมเลยให้ระวังไปยาวเลยคุณจังหวัดต่างๆเนี่ยภาคเหนือ8จังหวัดให้ระวังนะฮะภาคเหนือก็ที่จังหวัดตากโดยเฉพาะอำเภออุ้มผางจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอปายจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงรายที่อำเภอเมืองเชียงรายแม่จันและก็แม่ลาวจังหวัดน่านที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวและอำเภอสันติสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ที่อำเภอท่าปลาและก็ทองแสนขันจังหวัดพิษณุโลกครับที่อำเภอนครไทยวัดโบดเนินมะปรางและก็ชาติตระการซึ่งอำเภอเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นขาประจำเรื่องของน้ำขังน้ำท่วมอยู่แล้วแล้วก็ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยให้ระวังที่อำเภอวังโป่งลมสักลมเก่านี่เป็นแหล่งที่ประจำน้ำท่วมอยู่แล้วขาประจำน้ำป่าน้ำท่วมนี่ภาคเหนือ8จังหวัดนะต้องระวังเสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมขังระวังไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2565ส่วนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย12จังหวัดด้วยกันเช่นจังหวัดเลยหนองคายสกลนครบึงกาฬมุกดาหารนครพนมชัยภูมิขอนแก่นร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาอุบลราชธานีซึ่งคนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็คงจะรู้แหละว่าอำเภอไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษคงจะไม่ต้องบอกกันแล้ว12จังหวัดทางภาคเหนือนะฮะภาคตะวันออกนี่5จังหวัดเลยนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดด้วยให้ระวังกันนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ภาคกลางเนี่ย3จังหวัดคือกาญจนบุรีลพบุรีรวมถึงกทมและปริมณฑลตอนนี้มีน้ำท่วมขังบ้างแล้วนี่ใช่ใช่ใช่นะครับภาคใต้ก็8จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาตรังพัทลุง8จังหวัดครับนี่เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำไหลหลากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันต้องระวังจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้นะครับใช่แล้วนะคะขณะที่กทมกับกรมราชทัณฑ์เขาก็เร่งล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านผู้ว่ากทมรวมไปถึงนะคะนักโทษเรือนจำใช่ไหมคะที่เขาอาสาเข้ามาช่วยระบายเรื่องของท่อระบายน้ำก็พร้อมเต็มที่นะคะบางส่วนก็ทำกันไปบ้างแล้วตอนนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือรับฝนให้ท่อระบายน้ำเนี่ยไหลสะดวกรวดเร็วมันจะได้ไม่อุดตันโดยเฉพาะถนนรัชดาภิเษกฝั่งซ้ายบริเวณหน้า Bank of China เขตดินแดงค่ะสำนักงานเขตพระโขนงเขตพระโขนงถนนสวนผักเขตตลิ่งชันถนนสุวินทวงศ์เขตมีนบุรีถนนท่าข้ามบริเวณตลาดมารวยเขตบางขุนเทียนคืออันนี้เนี่ยเน้นพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยน้ำท่วมขังที่คุณบุญมาบอกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจุดไหนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะว่ากทม.ก็ประชุมเหมือนกันนะคะว่ายังไงเขตเข้าไปช่วยก่อนนะคะหรือว่าพื้นที่ไหนเห็นการทำงานโดยเฉพาะเบื้องหลังคือท่านไลฟ์สดบ่อยๆเนี่ยเห็นถึงการทำงานว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการที่พวกเรานอนพักผ่อนสบายเนี่ยบางทียังมีเจ้าหน้าที่ของกทม.เนี่ยไปทำงานกันอยู่ดึกๆดื่นๆก็ให้กำลังใจเขาสอดคล้องกับวันนี้ฮะล่าสุดพยากรณ์อากาศบอกมาแล้วขึ้นพาดตัวแดงๆเลยว่าขอให้ประชาชนในบริเวณที่ผมกล่าวไปทั้งหมดกี่จังหวัดทางภาคต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคอีสานและก็ภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะนี่ออกมาวันนี้เลยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับต้องระวังกันนิดนึงภาคเหนือนี่ฝน 60% ภาคอีสานก็ 60% ตกหนักบางที่บางแห่งภาคกลางก็ 60% กทม.ก็ถึงตกถึง 60% ภาคตะวันออก 70% เลยภาคใต้เนี่ย 40% ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะครับเดินเรือก็ต้องระวังนิดนึงช่วงนี้
คือทั่วไทยตอนนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นะคะแล้วก็จากการติดตามพยากรณ์อากาศก็ใครหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะมีแดดไหมยังพอมีแดดนะคะในตอนเช้าตั้งแต่ช่วงวันนี้ถึงวันสักวันพฤหัสช่วงวันนี้นะคะช่วงวันนี้แต่ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงศุกร์หน้าเนี่ยต้องติดตามกันหน่อยคาดว่ายังมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้คาดว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันยังต้องติดตามอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องนะคะฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ด้วยยังไงตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธนี่แหละติดตามสถานการณ์นะคะเพราะว่าทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักฝนตกสะสมระวังฟ้าผ่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตลอดช่วงนี้พี่น้องชาวเรือชาวประมงก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะติดตามพยากรณ์อากาศด้วยตอนนี้ผู้ฟังก็อยู่ที่ประมาณเกือบ200ท่านแล้วก็แจ้งกันหน่อยก็แล้วกันตอนนี้ก็ต้องระวังกันทุกภูมิภาคเหนือใต้อีสานออกตกทั้งหมดเนี่ยนะครับใครอยู่จังหวัดไหนแจ้งมาหน่อยว่าสภาพอากาศที่ท่านอยู่มีน้ำท่วมขังไหมฝนตกไหมหรืออย่างไรแจ้งกันเข้ามาครับแจ้งกันเข้ามาหน่อยบอกมาหน่อยว่าเป็นยังไงมีมาบอกมาแล้วคุณสุรีรัตน์บอกว่าแค่ฝนตกเจ้านะมีบอกมาแล้วนะครับป้าเนยบอกเช้านี้ที่พังงาฝนเพิ่งจะหยุดตกค่ะครับลำปางคุณข้าวหอมบอกว่าลำปางเมื่อวานไม่มีฝนค่ะแจ้งมาหน่อยแจ้งมาหน่อยมีฝนตกไหมอากาศเป็นยังไงคุณผู้ดีที่ราบสูงวัดสกลนครบานข่อยบายเมื่อวานตกโดนหลายเติบกับคุณปู่บุญมาครับอากาศพอดีคำปนจำปาสีบอกว่าที่บึงการอากาศดีท้องฟ้าโปร่งค่ะตอนนี้นะท้องฟ้าโปร่งแต่ว่าอย่าเชื่อมั่นอย่าเชื่อใจนะค่ะไม่แน่นะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับทุกภาคตอนนี้อากาศค่อนข้างจะนั่นเอ้าพิมพ์กันเข้ามาคุณผู้ชมวันนี้วันที่ไหลเข้ามาไหลเข้ามาเยอะๆวันนี้วันที่4นะคุณปูพิมพ์เลข4มาแล้วก็บอกจังหวัดก็ได้คือเมื่อวานเนี่ย2หนุ่มน้องต้นกับน้องพีเขาจัดรายการเนี่ยเขาก็จะมีระดับนะ01234ครับคุณเพ็ญณภาวงศ์สุรีบอกว่าสุพรรณบุรีด่านช้างฝนตกค่ะฝนตกเลยตอนนี้นะเอ้ามามามาเรื่องอากาศกันหน่อยเพราะว่าอันนี้ถุงย่อยนครที่ธรรมรัฐต๊อกแล้วเมื่อแดกขึ้นนะฮะคุณห้วนซี่ซุกไส้ครับขอบคุณครับคุณนั่นคุณนั่นคุณนั่นคุณจรินบอกว่านะคะติดตามอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเหมือนกันนี่ คุณเป็นนภาวงสุรีบอกอีกว่าสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างเขื่อนกระเสียวก็ตกนะคะคุณสุนทรบอกตราดฝนตกทั้งคืนตกหยุดเหมือนกันม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนี่คุณประสิทธิ์บอกว่าโอ้ยฝนตกทุกวันเลยโอ้ยน้อยฝนตกทุกวันเลยนะชุ่มช่ำนะคะกาฬสินธุ์ก็ชัดเจนดีฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มครับคุณโกศลนะโอ้แจ้งอากาศกันมาหน่อยคุณผู้ชมมาคำชะอีมุกดาหารฝนตกคำชะอีฝนตกดีจังเลยดีจังเลยเชียงรายอากาศครึ้มเหนือสุดแดนสยามบอกมาค่ะคุณวันดีประดิษฐ์บอกว่าเช้านี้ใส่บาตรแล้วค่าทำบุญด้วยค่ะคุณสวัยบอกชานุมานอำนาจเจริญฝนกำลังสิโต๊กลิ่นลิ่นคือกันเข้าคุณปูได้เลยครับนี่คุณทวีบอกว่าชลบุรีขมุกขมัวตอนนี้ขมุกขมัวนะคุณสำเริงบอกฟังข่าวยามเช้ามาตั้งแต่สมัยคุณปรีชาแล้วครับครับขอบคุณมากค่ะน้องมนบางแสนฝนไม่ตกนะคุณยุพาบอกมาอ่านไม่ทันต้องขออภัยด้วยชื่อรัฐท่านี่บอกว่าฝนตกครับคุณจรัตชาญบำรุงขอบคุณจากคุณจรัตคุณสิริพรบอกฟังทุกวันมีความสุขทุกท่านนะคะเอาตรงไหนมีฝนตกไม่ตกแจ้งอากาศกันหน่อยค่ะคุณธนาพงศ์บอกว่าสวัสดีครับฟังทุกวันเลยปรือใหญ่สีสะเก็ดฝนตกโปรยปรายมา20,000แล้วแจ้งเข้ามาให้เพื่อนพ้องน้องพี่ในภาคต่างๆจะได้รู้กันด้วยอ่านคอมเมนต์กันก็แล้วกันนะครับต่อไปแจ้งเข้ามาใครอยู่เหนือใครอยู่อีสานใครอยู่ภาคตะวันออกใครอยู่ใต้ใครอยู่ภาคกลางใครอยู่ภาคตะวันตกเอ้าคอมเมนต์กันเข้ามาว่ามีฝนตกอากาศเป็นยังไงจะได้รับทราบกันทั่วไทยด้วยนะครับใช่แล้วเราก็ติดตามข่าวไปด้วยกันนะคะไปเรื่องต่อไปนี่งานสำคัญเดือนสิงหาคมใกล้จะถึงแล้วนะฮะก็คือ90พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง90พรรษา12สิงหาคม2565ถือว่าเป็นมหามงคลนะครับใช่เชิญชวนประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการที่ชื่อว่าด้วยรักแห่งแผ่นดิน With Love for the Nation
เรื่องนี้นายธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มอบหมายให้สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกทม.หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชื่อว่าด้วยรักแห่งแผ่นดินภาษาอังกฤษคือ With Love for the Nation ณบริเวณถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดไปนู่นเลยถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อนำเสนอผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยหนึ่งในพระราชกรณียกิจอันสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับโดยนิทรรศการเนี่ยจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เปิดแล้วตั้งแต่วันที่1มาแล้วใช่ค่ะ3วันมาแล้วนะนี่วันที่4แล้วนะนิทรรศการเปิดให้เข้าชมแล้ว 1-15 สิงหาคมย้ำนะไปชมกันได้ที่ถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่เชิงสะพานผ่านฟ้าไปจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับ 1-15 สิงหาคมเวลา 9:00 น.ไปจน 2:00 น.เลยนะ 9:00 น.จนถึง 2:00 น.แล้วก็มีการแบ่งพื้นที่การจัดกิจกรรมออกเป็น5โซนเอ้า5โซนมีโซนอะไรบ้างคุณใจศิลป์โซนแรกเลยนะคะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ในชื่อว่าด้วยรักแห่งแผ่นดิน With Love for the Nation นะคะเป็นนิทรรศการที่จะนำผู้ชมเนี่ยเรียกว่าเดินทางไปพร้อมกันนะคะพร้อมกับความทรงจำที่ประชาชนมีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์อันนี้คือโซนแรกนะคะโซนที่2เป็นการสาธิตและออกร้านจำหน่ายสินค้าค่ะอย่างเช่นประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยการฝึกอาชีพระยะสั้นการทอผ้านะคะมีการสาธิตทั้งทอผ้าทำขนมไทยด้วยนะคะมีสาธิตงานปั้นงานจักสานแล้วก็การออกร้านขายสินค้าต่างๆบริเวณลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์หลังอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์แล้วก็ที่ซอยดำเนินกลางใต้นะคะฝั่งวัดราชนัดดารามโซนที่3ค่ะเป็นการจัดนิทรรศการและกิจกรรมนำเสนอศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงนะคะยังเกี่ยวกับโขนก็มีนะคะเกี่ยวกับโขนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมจนกลายเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงนะคะนี่ก็มีให้ดูด้วยรวมถึงการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการจัดแสดงโขนที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินโซนที่4ค่ะอันนี้เหมาะมากเลยสำหรับเด็กๆและเยาวชนเพราะว่าจะเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับน้องๆหนูๆเด็กและเยาวชนฟรีสเปซเลยนะคะให้แสดงความสามารถและผลงานที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่างๆอันนี้บริเวณป้อมมหาการนะคะและโซนที่5ค่ะการออกร้านเลิศลิ้มชิมรสอันนี้ใครๆก็ชอบเพราะของกินเยอะแน่นอนมาทุกเขตนะคะทั่วทุกเขตของกรุงเทพมหานครมาหมดเลยนะคะ50เขตการสาธิตการทำขนมไทยสาธิตสิ่งประดิษฐ์ไทยเชิญได้อันนี้2จุดด้วยกันบริเวณป้อมมหาการแล้วก็บริเวณคลองโอ่งอ่างอันนี้คลองนี้เขาก็สวยด้วยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคลองโอ่งอ่างเดี๋ยวนี้นะสภาพไม่เหมือนสมัยตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นโอ้ยตอนวัยรุ่นตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่ตอนวัยรุ่นเนี่ยคลองโอ่งอ่างนะคุณเต็มไปด้วยร้านค้าแล้วเขาทำแบบสะพานคาดเขาเรียกว่าคาดคลองไม่เห็นคลองเลยมีแต่ร้านอยู่บนอยู่บนคลองอ่ะพาดสองฝั่งคลองเลยแล้วพอเขารื้อหมดเลยไม่ให้อยู่แล้วแล้วปรับภูมิทัศน์ให้เป็นคลององค์อ่างเหมือนสมัยโบราณที่มานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้คุณไปดูผิดหูผิดตาเลยไม่มีแล้วไอ้ร้านขายเกะกงเกะกะไปหมดแล้วไม่มีแล้วตอนนี้ปรับใหม่หมดแล้วปรับภูมิทัศน์ใหม่ใช่ไปกันเรื่องต่อไปไปดูทางกาชาดกันบ้างเขาก็มีการบริจาคโลหิตเนื่องใน
เนี่ย12สิงหาคมช่วงนี้ด้วยนะครับจังหวัดยะลาเนี่ยกาชาดร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพยวรรณนินทยานายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลามอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาร่วมกับโรงพยาบาลยะลาออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ณค่ายพระยาเดชานุชิตอำเภอรามันจังหวัดยะลาก็มีผู้เข้าร่วมแสดงความจำนงบริจาคโลหิตกันจำนวน80รายผ่านการคัดกรองและสามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน57รายได้โลหิตไปทั้งหมด 25,650 ซีซีและโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดยะลาก็ขอบคุณผู้บังคับการกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่100152ค่ายพระยาเดชานุชิตผู้เกี่ยวข้องและผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกคนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยเอายะลาแล้วไปสอบตกันหน่อยสอบตค่ะนะคะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตค่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสอบตเขาจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนางสาวรัตยากอบสิริการรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะซึ่งจัดกันที่โรงแรมออเรนทอนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมายนั้นนะคะที่ผ่านมาสอบตก็ได้ดำเนินการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและคำมั่นโดยสมัครใจค่ะซึ่งภายใต้กลไก UPR ซึ่งเป็นการตรวจสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐบาลภายใต้สิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติรอบที่3นะคะปี2564ถึง2568ในหมวดที่8การอำนวยความยุติธรรมข้อ202มีมาตรการป้องกันการกดขี่และการปฏิบัติที่โหดร้ายอันเกิดจากผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งการส่งเสริมความรู้กฎหมายสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนนั้นนะคะถือเป็นมาตรการ1ที่สอบตเขาดำเนินการนะคะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและคำมั่นโดยสมัครใจค่ะสำหรับการปฏิบัติงานกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันหลายมิตินั้นนะคะจำเป็นต้องพัฒนาความรู้กฎหมายสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมายสากลอนุสัญญาต่างๆที่ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอย่างเช่นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบและอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยชนหรือย่ำยีศักดิ์ศรีอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังต้องขยายบริบทการทำงานไปยังผู้ได้รับผลกระทบรายอื่นๆดังนั้นค่ะจึงจะเป็นต้องส่งเสริมความรู้กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมายสากลให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งนอกจากจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มเติมทักษะความรู้ในเชิงวิชาชีพแล้วค่ะยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจในบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การทำงานในบทบาทด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเปิดช่องทางให้ประชาชนนะคะได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทั่วถึงและปกป้องคุ้มครองสิทธิประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติด้วยค่ะคุณปูคะอ้าวพาลงใต้แล้วขึ้นมาหน่อยภาคใต้บนก็ไม่ห่างจากทาง 3-4 จังหวัดภาคใต้สักเท่าไหร่ไหนที่ไหนพังงาครับพี่น้องพาณิชย์จังหวัดพังงาจัดงานซีฟู้ดมาร์เก็ตแอดพังงายกเลขึ้นบก2022เลคือเป็นภาษาที่คนใต้เขาเรียกว่าไปเล่เขาพูดสั้นๆก็คือทะเลนั่นแหละถ้าพูดภาษาใต้เขาเรียกว่าจัดงานซีฟู้ดมาร์เก็ตแอดพังงายกเล่ขึ้นบก2022กับพี่น้องเอ้ยเขาทำเพื่ออะไรกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดพังงานี่ได้มีรายได้อ๋อดีจังเลยมาดูจังหวัดพังงานี่เป็นหนึ่งในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยนะครับที่นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามทั้งภูเขาทั้งทะเลแล้วก็เกาะแก่งต่างๆแล้ว
จังหวัดพังงายังมีผืนป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยและอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเมื่อมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของสัตว์น้ำในทะเลที่นี่ก็จะมีทั้งกุ้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์ทีเดียวอาหารทะเลของจังหวัดพังงาจึงมีความสดใหม่มีขนาดใหญ่น่ารับประทานอย่างแน่นอนวันนี้เขาจึงมีกิจกรรมดีๆครับที่ไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดมาฝากกันกิจกรรมดีๆที่ว่านั้นมีชื่อว่าซีฟู้ดมาร์เก็ตแอดพังงายกเลขึ้นบก2022ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและก็เกษตรกรในพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดพังงาเพิ่มช่องทางการซื้อขายให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนต่างๆในจังหวัดพังงาโดยภายในงานเนี่ยนะซีฟู้ดมาร์เก็ตแอดพังงายกเลขึ้นบก2022จะได้พบกับอะไรบ้างอาหารทะเลสดๆอาหารแปรรูปอาหารพื้นถิ่นและก็สินค้าอัตลักษณ์ด้วยของจังหวัดพังงารวมทั้งยังมีสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดพาณิชย์ไปที่ไหนธงฟ้าตามไปที่นั่นรวมกว่า40ร้านค้าเลยมาจัดจำหน่ายให้กับชาวพังงาและก็นักท่องเที่ยวได้ไปเลือกชิมเลือกช็อปกันได้อย่างอุ่นใจอย่างจุใจงานซีฟู้ดมาร์เก็ตแอดพังงายกเลขึ้นบก2022จัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7สิงหาคม2565เหลือกี่วันละ4 5 6 7อีก3วันอีก3วัน4 5 6 7 4วันรวมทั้งวันนี้ด้วยนะฮะวันนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2565จัดที่ไหนที่บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีมาร์เก็ตสาขาพังงาใครสนใจทั้งชาวพังงาและก็นักท่องเที่ยวหรือจังหวัดใกล้เคียงจะไปก็ไม่ควรพลาดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมไปชมได้ที่แฟนเพจ Facebook ที่ชื่อว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงากับพี่น้องเออไปกันให้หมักๆไปกันให้หล่อนล่ามไปกันให้นัดเนียนกับพี่น้องนัดเนียนคืออะไรอ่ะไปกันให้เยอะๆอ๋อเหรอพี่ธนิกาว่าน้องน้อยสู้ๆเดี๋ยวก็พูดใต้ได้โอ้ขอบคุณมากเลยวันนี้น้องๆเนี่ยหลายคนเปิดฟังข่าวยามเช้าแล้วก็ฟังทางหอกระจายข่าวด้วยน้องข้าวเหนียวบอกว่ารับฟังเสียงตามสายประจำหมู่บ้านค่ะวันนี้หนูสอบค่ะอ๋อสอบสอบขอให้สอบผ่านสอบได้คะแนนดีๆนะคะเต็มที่เลยนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านก็ส่งกันมาเรื่อยๆนะคะคุณปูฝนตกกรีดยางไม่ได้เลยแต่ได้ชมข่าวยามเช้าแต่ยางไม่ได้เลยฝนตกพันนีใครอากาศเป็นยังไงยังไม่ได้รายงานอากาศก็รายงานพิมพ์กันเข้ามาคุณผู้ชมใช่นะภาคเหนือใต้ออกตกตอนนี้ต้องระวังกันแหละจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้หลายจังหวัดที่เขาเตือนกันนะฮะจากสธนชกอนชกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเขาก็เตือนกันนะระวังกันให้ดีนะครับมาต่อกันเรื่องนี้ปตท.เขามีการเปรียบเทียบราคาขายน้ำมันแบบขายปลีกกับต่างประเทศให้เราได้เข้าใจเพราะว่าอาจจะมีหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาน้ำมันนะคะทำให้หลายคนเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ยังมีการเปรียบเทียบราคาน้ำมันขายปลีกกับต่างประเทศซึ่งแท้ที่จริงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเหตุผลอะไรมาติดตามกันอย่างแรกคือโครงสร้างราคาก็ไม่เหมือนกันสองคือนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันอยู่มากและส่งออกอย่างบรูไนและมาเลเซียมีปริมาณน้ำมันสำรองที่เกินพอนะคะแล้วก็ยังเหลือส่งออกได้อีกไม่ได้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเหมือนประเทศไทยหรือว่าลาวหรือกัมพูชาการกำหนดราคาขายและการอุดหนุนราคาน้ำมันก็เลยแตกต่างกันด้วยอย่างต่อมาคือราคาขายน้ำมันแต่ละประเทศมีปัจจัยทางด้านราคาดังนี้ค่ะแต่ละประเทศเนี่ยมีมาตรการภาษีและระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานแตกต่างกันในประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคากันอยู่และประเทศไทยค่ะสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลและให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันจึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซินนั่นเองค่ะเอาเรื่องน้ำมันมาต่อกันนิดนึงวันนี้ข่าวดีน้ำมันลง40สตางค์ต่อลิตรในตระกูลดีเซลแก๊สโซฮอล40สตางค์ต่อลิตรส่วนพวกไฮดีเซล B7 ไฮดีเซล S ไฮดีเซล B20 พวกไฮดีเซลทั้งหลายแหละเนี่ยราคาคงเดิมที่34บาท94สตางค์เท่ากันหมดเลยเอามาดูกันนิดนึงราคาน้ำมันวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้กับวันนี้วันนี้เนี่ยมีผลตั้งแต่ตี5มาแล้วนะมีผลตั้งแต่ตี5มาแล้วราคาจะเป็นอย่างนี้ครับน้ำมันไฮพรีเมียมดีเซล B7 อยู่ที่47บาท16สตางค์
ลดลงไป70สตางค์เลยไฮพรีเมียมเนี่ยจากเมื่อวานนี้ที่47บาท86สตางค์วันนี้47บาท16สตางค์ค่ะส่วนไฮดีเซล B7 ไฮดีเซล S ไฮดีเซล B20 S เนี่ยอยู่ที่34บาท94สตางค์อ้าวมาดูแก๊สโซฮอล์ E85 เมื่อวาน34บาท14วันนี้33บาท74สตางค์ลดลง40สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 เมื่อวาน37บาท54สตางค์วันนี้37บาท14สตางค์ครับลดลง40สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ครับเมื่อวาน38บาท38สตางค์วันนี้ลดลง40สตางค์เหลือ37บาท98สตางค์ครับแก๊สโซฮอล์95เมื่อวาน38บาท65สตางค์วันนี้เหลือ38บาท25สตางค์ลดลง40สตางค์ต่อลิตรอ้าวรีบๆเข็นรถไปเติมน้ำมันกันด่วนน้ำมันลงราคา40สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E85 E20 แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95รถบ้านทั้งหลายแหละแห่กันไปเติมได้เลยครับพี่น้องโอ้โหดีเลยนะคะแล้วแท้ชอบใจเลยนะคะน้ำมันลดราคาเนี่ยนะคะเอามาดูเรื่องของฝีดาดวานอนกันหน่อยโอ้อันนี้ต้องตามค่ะก็ข่าวนี้ฟังไว้แต่อย่าตื่นตระหนกค่ะตระหนักแต่อย่าตระหนกจนเกินเหตุจนบางคนตระหนกไม่กล้าออกจากบ้านเห็นใครมีตุ่มนิดหน่อยก็ตีไปว่าฝีดาษวานอนหมดบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะอาจจะเป็นตุ่มน้ำใสเกิดจากการไปโดนของหนีบทับก็ได้พอเห็นตุ่มเนี่ยเฮ้ยฝีดาษวานอนไอ้นั่นเขาเรียกว่าเกินไปของหนีบทับนี่มันพองด้วยเหรอมันมีพองพองเพิ่มพองน้ำพองน้ำอ๋ออ๋ออ๋อเป็นพองเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมพองน้ำขึ้นมาเออนั่นแหละพอเห็นปั๊บโอ้โหไปใส่ร้ายเขาหาว่าเขาเป็นฝีดาษวานอนระวังนะอย่าขนาดนั้นนะพอดิบพอดีดูเหตุดูผลด้วยนะฮะไม่ใช่วิตกกันจนเกินไป คุณหมอจากกระทรวงสาธารณสุขบอกแล้วอย่าวิตกกันจนเกินไปใช่แต่ไม่ใช่ว่าประมาทส่วนใหญ่ฝีดาษวานอนเนี่ยติดต่อหลักๆเลยคือเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์แล้วก็ส่วนใหญ่จะเจอในผู้ชายชายชายนะคะมาอัปเดตกันหน่อยฝีดาษวานอนนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็ออกมาระบุนะคะหลังประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาษลิงเนี่ยเป็นรายที่3แล้วนะคะเป็นชายชาวเยอรมันอายุ25ปีเข้ามาประเทศไทยเมื่อ18กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็แจ้งว่าเดินทางมาท่องเที่ยวก็ไปเจอว่ามีอาการพบว่ามีอาการไม่นานพอเข้าประเทศไทยคาดว่าเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศเนื่องจากเป็นระยะฟักเชื้อของโรคก็คือ21วันขณะที่กำลังติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกันอยู่นะคะซึ่งชายคนดังกล่าวก็พบว่ามีอาการไข้ต่อมน้ำเหลืองโตผื่นขึ้นที่อวัยวะเพศก่อนจากนั้นก็ค่อยๆขึ้นตามตัวก็สอดคล้องกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะที่ระบุว่ามักจะเจอตุ่มผื่นขึ้นที่อวัยวะเพศเนี่ย 98% แล้วก็จะมักพบในกลุ่มชายรักชายสถานการณ์ล่าสุดประเทศไทยตอนนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงรวม3คนค่ะโดย2คนแรกเป็นชายต่างประเทศอีก1คนเป็นคนไทยทั้ง2รายแรกนั้นอาการดีขึ้นไม่ต้องกินยาต้านไวรัสค่ะส่วนรายละเอียดของชายติดเชื้อรายที่3ทางภูเก็ตจะมีการแถลงรายละเอียดนะคะส่วนเรื่องของวัคซีนก็มีการประสานกับองค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อเข้ามาประเทศไทยคาดว่าจะมาถึงในเดือนนี้แหละนะคะโดยการฉีดวัคซีนก็จะเน้น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการและกลุ่มที่2คือผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยไม่เกิน14วันค่ะครับมีคนถามมาว่าคนละครึ่งเฟส5ค่ะมีมั้ย19สิงหา19สิงหามี800บาท800บาทบนะคะแต่จะเริ่มยืนยันสิทธิ์19สิงหาคมนี้คือหมายความว่า19สิงหาคมนี้เริ่มยืนยันสิทธิ์นะค่ะเป็นการก็มีหลายโครงการที่ครม.อนุมัติไปแล้วนี่ใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะมีสิ่งหนึ่งที่ครม.อนุมัติก็น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือครม.อนุมัติงบกลาง 1,249 ล้านบาทพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยนะคะซึ่งที่ประชุมครม.เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี65นะคะเป็นงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวงเงิน 1,249 ล้านบาทค่ะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการดำเนินโครงการมีระยะเวลาดำเนินการ3เดือนก็คือตั้งแต่กรกฎาคมเดือนที่แล้วสิงหาเดือนนี้แล้วก็กันยายนเดือนหน้าซึ่งดำเนินการผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค12แห่งและกรุงเทพแบ่งเป็น4หลักสูตรด้วยกันนะคะ4หลักสูตรนี้หลักสูตรแรกคือ
พัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิตนะคะอย่างเช่นกลุ่มอาชีพการทำของใช้ในครัวเรือนไม้กวาดทางมะพร้าวน้ำยาล้างจานอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลักสูตรที่2คือพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการบริการก็อย่างเช่นกลุ่มอาชีพช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซ่อมรถซ่อมแอร์ช่างเย็บผ้าตัดผมอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลักสูตรที่3ค่ะพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หรืออัตลักษณ์และแบรนด์สินค้าและหลักสูตรที่4ค่ะพัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจนะคะอย่างเช่นการบริหารจัดการเงินในภาคครัวเรือนหรือภาคธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจการบัญชีการตลาดเป็นต้นค่ะสำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นก็จะเป็นคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ได้แก่ผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ที่ถูกเลิกจ้างงานและกลับคืนถิ่นประมาณ 700,000 คนอันนี้เยอะนะนอกจากนี้ชุมชนราวๆสัก400แห่งทั่วประเทศก็จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็งเช่นกันคาดว่าผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวนี้นะคะจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 12,490 ล้านบาทค่ะคุณบุญมาครับผมเติมนิดนึงคุณจรินเชื่องช้างเขาก็ถามมานะว่าคนละครึ่งเฟส5คือโครงการคนละครึ่งเฟส5ระยะที่5เนี่ยจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะฮะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เป๋าตังค์ก่อนนะครับมาดูคนละครึ่งเฟส5เนี่ยมีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์บางคนบอกว่าฉันเข้ามาทุกเฟสเลย1 2 3 4อาจจะเผลอเรือคิดว่าไม่ต้องยืนยันไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวอัตโนมัติไม่ใช่นะค่ะต้องยืนยันค่ะประชาชนฟังนะครับประชาชนใครก็ตามที่เคยได้ใช้สิทธิ์เคยได้สิทธิ์เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4มาแล้วจะต้องยืนยันตัวตนนะจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่19สิงหาคมที่ถึงนี้แหละรอนะตั้งแต่19สิงหาคม2565และต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในเวลา 22:59 นของวันที่14กันยายน2565หากพ้นกำหนดภายในเวลา 22:59 นของวันที่14กันยายน65พ้นกำหนดจากนี้ไปแล้วท่านจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทันทีส่วนประชาชนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเลย1 2 3 4ทุกเฟสไม่เคยใช้เลยเขาเรียกว่ายังใสซื่อบริสุทธิ์ค่ะพวกนี้นะครับสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือผ่านเว็บไซต์ www.phasathaikonlakrung.com ได้ตั้งแต่19สิงหาคม2565เช่นกันเอามาดูคุณสมบัติของประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5มีดังนี้1สัญชาติไทย2อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียน3มีบัตรประจำตัวประชาชน4ไม่เป็นผู้ถือบัตรคนจน5ไม่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนจากในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐ6ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐหรือฝ่าฝืนมาตรการใดของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ที่สำคัญประชาชนคนไทย1คนสามารถเลือกรับสิทธิ์มาตรการเพิ่มกำลังซื้อได้เพียง1สิทธิ์เท่านั้นครับ1สิทธิ์เท่านั้นส่วนผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่นะรายอื่นที่เคยร่วมโครงการเข้าใจแล้วรายใหม่ที่ยังบริสุทธิ์ผุดพองยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเลยจะเข้าร่วมเฟส5ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.phasathaikonlakrung.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยตั้งแต่ร้านค้านะ15สิงหาคมเป็นต้นไปเวลา 6:00 นถึง 22:00 นค่ะส่วนคนลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่19สิงหาคมเป็นต้นไปและต้องใช้จ่ายภายในขอบเขตวันที่14กันยายนภายในขอบเขตวันที่14กันยายนเวลา 22:59 นเดดไลน์ตรงนั้นถ้าท่านไม่ใช้จ่ายเลยก็จบถูกตัดสิทธิ์ทันทีต้องใช้จ่ายนะครับเพราะเขาให้เอาไปใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับค่ะอ้าวคนที่เป็นร้านค้าก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่15สิงหาคมเป็นต้นไป6โมงเช้าถึง4ทุ่มหรือจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัครนะครับค่ะ
อ่ะวันนี้หลายท่านหลายที่ส่งข่าวมาผู้ใหญ่นิคมผู้ใหญ่นิยมอ่อนหวานบอกว่าวันนี้จิตอาสาอำเภอโพสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมกันสร้างซ่อมให้ผู้ยากไร้ที่บ้านหนองเหล็กน้อยตำบลโตดตำบลโดดอำเภอโพสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษอุ้ยพูดถึงจิตอาสาจิตอาสาที่จันทบุรีมาว่ากันหน่อยนี่คือที่อำเภออะไรนะเมื่อกี้ที่อำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาดูครับทางด้านจิตอาสาจันทบุรีก็มีเหมือนกันเขาก็จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริแปลงมะม่วง3ฤดูตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโดยเมื่อวานนี้เองที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารผู้บริหารพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสารวมทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาในพื้นที่แปลงสวนมะม่วง3ฤดูในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565ครับโดยน้อมนำแนวพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาและงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนอกจากนี้นะครับเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นในประเทศใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประสบกรณิกรผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนยามบ้านเมืองประสบปัญหาวิกฤตใดๆก็ทรงห่วงใยติดตามข้อมูลข่าวสารและพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันสถานการณ์ตลอดมาและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวยามเช้าโควิด19นะช่วงหน้านะใช่ครับพักกันครู่เดียวค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง90พรรษา12สิงหาคม2565รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสการะและสถานที่ลงนามถวายพระพรส่วนตามอาคารของหน่วยงานราชการประดับธงชาติธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565พร้อมประดับผ้าประบายสีฟ้าร่วมกับผ้าประบายสีขาวส่วนภาคเอกชนและบ้านเรือนของประชาชนแล้วแต่ความเหมาะสมตลอดเดือนสิงหาคมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีเสาร์นี้พบกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอนุชานาคาไสพูดคุยเรื่องสลาก80บาทมีอยู่จริงและการส่งเสริมเลี้ยงโคพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook Radio Thailand Live หลังเคารพธงชาติ8นาฬิกาเสาร์ที่6สิงหาคมนี้ข่าวยามเช้า
ข้าถึงประชาชนหนนาฬิกา52นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อวันนี้แฟนรายการติดตามกันหลายท่านส่งข้อมูลกันมาเยอะเลยคุณณรัตน์บอกว่ากุดชุ่มยโสธรฝนกำลังตกปล่อยๆครับผมตกปล่อยๆอ้าวมาดูจังหวัดศรีสะเกษเด้ออีสานใต้เด้อพี่น้องเด้ออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษบ้านศาลาหมู่2ตำบลหนองเชียงทูนผู้ใหญ่ถาวรอัครชาติบอกว่าเอ้าประชาสัมพันธ์ให้หน่อยแหมจะเฉยช้าอยู่ใหญ่เมื่อเป็นกิจกรรมที่ดีก็ต้องพูดบอกประกาศให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วครับผู้ใหญ่ถาวรบอกว่าพี่น้องพรุ่งนี้5สิงหาคมคณะสงฆ์ตำบลหนองเชียงทูนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายปกครองขอเชิญพี่น้องในพื้นที่ตำบลหนองเชียงทูนและใกล้เคียงร่วมงานบุญมหาสังฆทานวัดป่ากระโดนหมู่12ตำบลหนองเชียงทูนอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่9นาฬิกา10 30นาทีเป็นต้นไปอ้าวขอบคุณผู้ใหญ่ถาวรที่เปิดห้องกระจายข่าวด้วยได้ขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะคุณจรินทร์ก็บอกขอบคุณคุณปูครับที่ตอบเรื่องคนละครึ่งเฟส5ให้ด้วยโอ้ยขอบคุณมากเตรียมตัวนะ19สิงหาคมนี้นะเตรียมตัวลงทะเบียนยืนยันตัวตนครับข่าวย้ำช้ามาตอนไหนก็ยืนยันตอนนั้นแหละนะคะได้เวลาพร้อมกันเลย6นาฬิกา52นาทีค่ะมาตามติดโควิด19กันหน่อยเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,432 รายหายป่วย 2,472 รายติดเชื้ นะคะต้องก็ได้รับการดูแลขณะที่เสียชีวิต32รายค่ะทั่วโลกตอนนี้ผู้ติดเชื้อทั้งโลกทะลุไป584ล้านกว่ารายประเทศไทยอยู่อันดับ28ของโลกส่วนการฉีดวัคซีนประเทศไทยก็ทะลุไปกว่า141ล้านกว่าโดสแล้วค่ะคุณปู่ท่านนายกก็ออกมากำชับว่าตอนนี้ให้เร่งฉีดวัคซีนบูสเตอร์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง608กลุ่มอ่อนแอกลุ่มภูมิคุ้มกันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับใช่ค่ะเพราะว่าตามที่ฉากกระทัดคาดการณ์กันว่าเดือนกันยายนเนี้ยจะทะลุกันนะเยอะนะค่ะเอ้าแต่ว่าก็ไม่ใช่ให้ท่านตื่นตระหนกนะให้ดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเพราะจะตื่นตระหนกกับโรคเกินไปก็ไม่ไหวเพราะเศรษฐกิจไทยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องเดินกันไปให้ได้คือพูดง่ายๆไวรัสมันกำเนิดขึ้นแล้วก่อเกิดขึ้นแล้วมันไม่ไปไหนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายมันจะอยู่จนกว่าโลกจะแตกเราตายก่อนแต่ไวรัสก็ยังอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นต้องอยู่กับมันให้ได้เหมือนไข้หวัดอะไรที่แพร่ระบาดกันทุกปีมันก็ยังอยู่นะครับระวังกันให้ดีแล้วก็มีคนคอยบอกเตือนมาว่าตอนนี้โรคประจำฤดูกาลคุณสมัยสมบัติบอกว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยไข้เลือดออกระมัดระวังด้วยก็แล้วกันสัญญาณเตือนมาแล้วจากคนศรีสะเกษบ้านหนองแต้ครับผมขอบคุณคุณสมัยสมบัติอ้าวโควิด19มาว่ากันต่อคุณว่าไงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเขาจับมือกับกองทุนประกันวินาศภัยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลผลตรวจ RT-PCR ผู้ติดเชื้อโควิด19เจอจ่ายจบอันนี้เป็นการย่นเวลาตรวจสอบหลักฐานจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้รับเงินเยียวยาเร็วขึ้นนะคะเรื่องนี้คุณชูฉัตรประมูลผลรองเลขาธิการด้านกำกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปภ.ท่านเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลผลการตรวจ RT-PCR กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะกับกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารประชาชนได้รับเงินเยียวยารวดเร็วขึ้นอันนี้ผ่านระบบ Collab 2ซึ่งเป็นแอปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศกำหนดเพื่อให้การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผู้ติดเชื้อโควิด19ของห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันสำหรับความร่วมมือกับกองทุนประกันวินาศภัยครั้งนี้นะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจ RT-PCR ให้กับกองทุนประกันวินาศภัยสามารถตรวจสอบยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จริงอันนี้คาดว่าจะช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะคุณปูคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วยให้ประชาชนผู้ติดเชื้อให้ได้รับเงินเยียวยารวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ค่ะในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่นำออกจากระบบ Collab 2กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกองทุนประกันวินาศภัยก็ได้ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2562ด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
วันนี้ก็ต้องตามกันนิดหนึ่งนายกรัฐมนตรีไปไหนลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามข้อสั่งการแก้ปัญหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคการเกษตรและการปรับภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแควแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวกาญจนบุรีนะครับโดยช่วงเช้าเนี่ยนายกจะไปติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรที่ตำบลห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีส่วนช่วงบ่ายจะเดินทางไปติดตามการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับไอแม่น้ำแควเนี่ยมีคนเคยอ่านผิดนะคุณป่านแม่ไม่เป็นไรอ่ะแม่น้ำแควก็เคยมีมาแล้วนะ อ่านให้ถูกนะครับคุณผู้ชมแม่น้ำแควนะไม่ใช่แม่น้ำแควว่ากันไปครับส่วนท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายก็เร่งกู้เครื่องบินนกแอร์ที่ถลายออกนอกรันเวย์อยู่นะคะส่วนทางด้านสายการบินนกแอร์แจ้งงดให้บริการเที่ยวบินเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจนถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่วันเสาร์นี้มีรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีวันเสาร์นี้เป็นใครครับค่ะเสาร์นี้เป็นท่านอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็จะมาคุยประเด็นนี้เลยฮอตฮิตมากสลาก80บาทมีอยู่จริงและส่งเสริมการเลี้ยงโคพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรครับเพราะว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชานาคาใสก็เป็นประธานในการดูแลเรื่องของสลาก80บาทอยู่แล้วใช่นะคะติดตามได้ฟังกันสดๆคลื่นนี้แหละค่ะ FM 92.5 พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะคะแล้วก็รับชมออนไลน์ Facebook Live นะคะเพจ Radio Thailand Live ค่ะอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันเตือนประชาชนหน่อยระวังพวกมิจฉาชีพหลอกสแกน QR Code จ่ายเงินหากให้กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญต้องยกเลิกทันทีเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกรัชดาธนาดิเรกฝากเตือนนะครับว่าพบมิจฉาชีพใช้กลโกงรูปแบบใหม่เมื่อสแกน QR Code จ่ายเงินระบบจะพาเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นแล้วให้กรอกข้อมูลสำคัญต่างๆเลขบัญชีเลขบัตรประชาชนอย่าไปกรอกตามเด็ดขาดรองโฆษกบอกว่าก่อนสแกนจ่ายเงินด้วย QR Code ต้องเลือกสแกนผ่าน QR Code ของธนาคารโดยตรงทีนี้หากพบปัญหากรณีซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์ปรึกษาและแจ้งเรื่องได้ที่สายด่วนโทร12 12 24ชั่วโมงวันนี้ก็ต้องนิยมกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะความคิดต่างไม่ใช่เรื่องผิดความเห็นแตกไม่ใช่เรื่องแปลกอย่าให้ความแตกต่างนำมาซึ่งความแตกแยกในสังคมเพราะเราคิดเราเชื่อและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันเพียงแค่เปิดใจยอมรับความหลากหลายว่าผู้อื่นมีสิทธิ์ที่จะคิดเห็นแตกต่างไปจากเราได้ก็จะสามารถทำให้อยู่ร่วมกันโดยสันติรู้สิทธิ์รู้หน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565พบการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ 1-15 สิงหาคมนี้ณบริเวณถนนราชดำเนินกลางด้วยรักแห่งแผ่นดิน With Love for the Nationติดตามรับฟังข่าวยามเช้า